และเราก็ไปต่อก,กันกับความคืบหน้านะคะเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของตำรวจควบคุมฝูงชนที่ถูกยิงละค่ะวันนี้นะคะถ้าจะไล่เรียงดูก,กันกับตามหน้าหนุ่ยสพิมพ์แต่และฉบับนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างไทโพสตก็ลงเอาไว้ว่าคุมแก๊งป่วน73คนยิงหัวตำรวจค่ะหน้าหนังสสอพิมพ์นะคะอีกฉบับหนึ่งที่ลงก็อย่างข่าวสดบอกว่าปิดแฟลตดินแดงจับ 73คนระดมล่ามือยิงคอฝอตำรวจล้อมข้ามคืนประทะกลุ่มวัยรุ่นพบตรอเข้าพื้นที่คุมสืบสวนเองรวบเป็นจาคดี112อุ้มตัวไปสอนนอค่ะแล้วก็ในหน้าหนึ่งสุพิมพ์ค่ะในหน้าหนึ่งสุพิมพ์มติชนมติชนนะคะก็บอกว่าแม่หมู่เดวิดช็อกเร่งจับ ตำรวจปูพรมค้นหามือยิงคอฟอรกระสุนทะลุหมวกเข้าหัวบชนเผยหมอผ่าแล้วคุมตัว73ต้องสงสัยสอบอายัดตัวเบญจาคดี112ค่ะแล้วก็มาในหน้าหนึ่งสุพิมพ์นะคะอย่างผู้จัดการรายวันคุณผู้ฟังคะในผู้จัดการรายวันเนี่ยลงเอาไว้ค่ะว่าทรงรับคอฟอโดนยิงสาหัสในพระบรมราชานุเคราะห์คุม6โจสอบเอี่ยวค่ะก็มีข่าวกันออกมาเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังคะ จากการเปิดเผยของคนตำรวจตรียิ่งยศเทพจำานงโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่เปิดเผยถึงอาการของสิบตำรวจตรีเดวิดนะคะสิบตำรวจตรีเดวิดเลทเทสันนะคะผอหมู่กองร้อยที่5กองกำกับการอารักขาหนึ่งนะคะกองบังคับการตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยแหละคะ่ะก็มีการเปิดเผยถึงอาการล่าสุดน,นะคะว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเมื่อคืนก่อนเนี่ยทางแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตํารวจและก็ทีมแพทย์เนี่ยได้ทาการผ่าตัดเอากระสุนส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาได้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวกันอยู่ในห้อง i อ u ของโรงพยาบาลตํารวจและก็นบเป็นพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงรับสิบตำรวจตรีเดชวิทย์เอาไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และก็มอบผู้แทนพระองค์ให้เข้าเยี่ยมอาการด้วยและขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเองก็ยังส่งตัวแทนนำของเข้าเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งยังไงก็ตามพลตํารวจตรียิ่งยศนะคะยังเปิดเผยด,ด้วยค่ะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยทางพบตรพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขได้ลงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็สอบถามพูดคุยกันกันกบประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุและตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและวางแนวทางในการดําเนินการต่างๆนะคะเกี่ยวกับการเข้าควบคุมเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อไปว่าจะทํำยังไงให้ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดีที่สุดไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บเสียหายทั้งฝ่ายตาํารวจควบคุมฝูงชนตํารวจที่เข้าระง,งับเหตุแล้วก็ประชาชน ทำยังไงที่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เป็นอันตรายกับทุกฝ่ายและนอกจากนี้นะคะพบตะรและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังได้พบนะคะกับคุณแม่ของสิบตำหนดรีเดทวิทย์ด้วยเพื่อพูดคุยอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีการมอบเงินสวัสดิการให้ส่วนหนึ่งนะคะเบื้องต้นเนี่ยรวมเป็นเงินเนี่ยประมาณ600,000บาทด้วยกันค่ะและกับความคืบหน้านะคะในส่วนของคดีคดีนี้ค่ะม้ฟัง เมื่อวานนี้อย่างพลตหมดตรีจิรสันแก้วแสงเอกนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและโคศกนะคะของบชนก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าเอาไว้ว่าในส่วนของกระสุนปืนนะคะที่ยิงนะคะที่ยิงสิบตำรวจตรีเดชวิทย์เนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่ามันทํามาจากวัสดุที่เป็นทองแดงก็อยู่ระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางนะคะจะตรวจพิสูจน์แลวค่ะว่ามันเป็นอาวุธปืนชนิดไหนส่วนกระสุนปืนเนี่ยเป็นกระสุนที่เรียกกันว่า JHP ค่ะอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ แล้วก็จะต้องดูด้วยว่ายิงมากี่นัดซึ่งก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนนะคะเนื่องจากกระสุนมันมีความดุนแรงสามารถที่จะทะลุผ่านหมวกกันน็อกมาได้รวมทั้งจะต้องตรวจสอบหาผู้สนับสนุนและผู้จัดหาอาวุธด้วยโดยยืนยันน,ยนะคะว่ากระสุนเนี่ยมาจากฝั่งตรงกันข้ามของเจ้าหน้าที่ตำรวจคอฟอเนื่องจากว่าตำรวจนั้นไม่มีการใช้อาวุธจริงจากกรณีที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้อาวุธปืนจริงตำรวจต้องปรับยุทธวิธีในการลงพื้นที่แล้วค่ะรวมทั้งการใช้อุปกรณ์ป้องกันด้วย โดยพลตารวจโทสําราญนวลมาผู้บัญชาการตารวจนครบาลก็ได้ลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติและสอบปากคําผู้จํานุมที่ถูกจับกลุ่มตัวมา2คนซึ่งหนึ่งใน2นี้ให้การยอมรับว่าเห็นว่ามีอาวุธปืนจริงนามาใช้ในการก่อความไม่สงบและกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก็ทําตัวเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลค่ะถือกระเป๋าพยาบาลในหลักมุฟังคะซุกซ่อนระเบิดเอาไว้ในกระเป๋าพยาบาลเพื่อที่จะใช้ในการแจกจ่ายกับบรรดากลุ่มมวลชนเนี่ยเพื่อก่อเหตุ รวมไปถึงติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ดักซุ่มทำร้ายในขณะที่เข้าไปในพื้นที่แฟลตดินแดงก็ทำให้ดูเหมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวแฟลตดินแดงนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ต้องการความสงบและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามรายงานค่ะก็บอกว่าจกการตรวจสอบกระสุนปืนเบื้องต้นนะคะคุณผู้ฟังคะปรากฏพบว่ามันมีส่วนผสมของทองแดงทีนี้เมื่อถูกยิงออกมาแล้วเนี่ยมันจะกระจายออกค่ะก็คาดว่า น่าจะเป็นกระสุนปืนขนาด11มมหรือ <Beng> ว <Zen> ่า9มมแบบที่เรียกกันว่าแจ็คเก็ตโฮลูพอยต์ JHP เนี่แหละเป็นกระสุนหัว so ระเบิดค่ะห <começ GLISH knowing> ุ้มทองแดงส่วนแนวทางวิถีกระสุนเนี่ยถูกยิงมาจากอาการอาคารฝั่งตรงกันข้ามที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาคราบเข่าดินปืนแล้วก็แนววิถีกระสุนที่ชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งก็เรียกว่างานนี้นะคะผู้ฟังคะทางตำรวจเนี่ยปูพรมตรวจค้น แล้วก็คุมเด็กนะคะมาสอบปากคำโดยอย่างพลตำรวจโทสำราญนวลมานะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเองก็ได้สั่งเลยค่ะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในปูพร้อมค้นหาตัวผู้ก่อเหตุยิงนะคะหมู่เดวิดเนี่ยจนถึงเช้าเลยนะคะนับตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุบริเวณถนนนะคะจตุรทิศด้านหลังแฟลตดินแดงหนึ่งค่ะโดยได้ทําการคุมตัวนะคะผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม13รายหลังจากช่วงกลางคืนเนวันที่6ตุลาคมจับกลุ่มได้29ราย มียาวชนนะคะ7คนอายุ11ปีและ13ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีเนี่ยคนและยังเป็นพบว่ายังมีเป็นสื่ออิสระอีกหนึ่งคนก็ควบคุมตัวเอาไว้นะคะที่สอนพอลโยธินแล้วก็แจ้งข้อหานะคะฐานทำความผิดมีวัตถุระเบิดเอาไว้ในครอบครองแล้วก็ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินก่อนจะนำตัวไปส่งสารเพื่อฝากขังซึ่งผู้บัญชาการตรวนครบาลยังบอกอีกด้วย ว่าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะสคนเนี่ยทางตํารวจปล่อยตัวค่ะโดยประสานให้ผู้ปกครองเนี่มารับตัวและดําเนินคดีอาญา3คนแยกเป็นมียาเสพติดกัญชา1คนมีวัตถุระเบิด2คนและจากนั้นกองพิสูจน์หลักฐานกลางแล้วก็กลุ่มงานเก็บกู้ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดก็ได้ตรวจสอบนะคะพื้นที่เก็บหลักฐานในขณะที่ตํารวจเนี่ยเข้าตรวจค้นห้องพักในแฝตดินแดงแล้อาคารพาณิชย์ภายในซอยจตุรทิศ ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยพบตรลงพื้นที่เองเลยนะคะผู้ฟังคะเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะบริเวณอพาร์ตเมนต์ในซอยจตรุรทิศ2แยก23แขวงแล้วก็เขตดินแดงเพื่อรับฟังนะคะการสืบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุในการใช้อาวุธปืนยิงสิบตำรวจนตรีเดชวิทย์นะคะจากพลตำรวจนตรีนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บังคับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนของทางกรมบัญชาการตำรวจนครปฐมโดยก่อนที่พบตรน,นจะเข้าไปตรวจสอบ ก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยนะคะ29รายค่ะไปสอบที่สอนอดินแดงโดยชุดปฏิบัติการยังคงปิดพื้นที่เข้าออกอาพาร์ตเมนต์และพื้นที่ใกล้เคียงภายในบริเวณฟแฟลตดินแดงโดยไม่อนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่และบริเวณพื้นที่นั้นนะคะก็ยังมีร่องรอยการประทะกันตลอดทั้งซอยค่ะทั้งกระสุนยางและเศษขวดแก้วแตกซึ่งชาวบ้านที่เห็นเหตุหการณ์เนี่ยก็บอกเลยว่าที่ผ่านมานะคะในซอยไม่เคยมีเหตุรุนแรงเลย พอมาเกิดเหตุแบบนี้นะคะก็ทําให้รู้สึกหวาดกลัวโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุการณ์ในกลุ่มผู้ชุมนุมขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหลบหนีมาเจ้าหน้าที่น่ยนะคะหลบหนีเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเพื่อที่จะไปที่เส้นทางลัดที่ซอยหมอเหล็งแต่ว่าก็ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามนะคะกดดันจนมาถึงจุดที่เกิดเหตุจนกระทั่งทําให้มีตํารวจในถูกยิงก็ขอฝากไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาชุมนุมนะคะว่าสามารถจะผ่านเส้นทางนี้ได้แต่ ไม่ควรจะมาตั้งกลุ่มกวนภายในซอยค่ะเพราะมันทําให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนซึ่งเมื่อวานพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกนะคะในฐานะโฆสกบชก็ออกมาเปิดเผยว่าสรุปแล้วตำรวจนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยสามารถติดตามจับกลุ่มผู้กระทําความผิดทั้งหมดได้73รายด้วยกัน เป็นผู้ใหญ่52ค่ะเยาวชน21พร้อมกับของกลางนะคะจำนวนหนึ่งก็คือระเบิดสแสวงเครื่องลูกแก้วรถจักรยานยนต์ส่วนการดําเนินการเพื่อสืบสวนสอบสวนผู้กระทําความผิดก็จะได้ติดตามจับกลุ่มได้เร็วๆนี้นะคะโดยพบตรอเองก็ลงไปดูพื้นที่ควบคุมการสืบสวนสอบสวนด้วยตัวเองแล้วก็มีการกาชับค่ะว่าให้มีการปรับยุทธวิธีเพื่อที่จะลดความสูญเสียในการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่และเกิดความปลอดภัยกับประชาชนให้ดีมากที่สุด ซึ่งทางพชนนั้นขอยืนยันว่าการดําเนินการในตอนนี้เป็นไปภายใต้การดําเนินการของพบปตร,รอและพลตรำรวจโทสารานปฏิบัติภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนโดยจะมีการปรับยุทธวิธีนะคะเพื่อป้องกันเหตุในกรณีที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยใช้อาวุธ ก็เพื่อที่จะลดความสูญเสียและก็ตอบโต้ผู้ที่กระทําความผิดภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อนําความสงบนะคะมาสู่สังคมและประชาชนทุกคนซึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะทางพนักง,งานสอบสวนสอนอดินแดงเนี่ยก็ได้ยื่นคําร้องฝากขังนายจิตกรนะคะแจ็คโคบีจูเนียอายุ22ปี ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีมีวัตถุระเบิดเอาไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและก็ฝา่าฝืนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะเมื่อวานก็นําตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ด้วยขอฝากขังเป็นเวลา12วันค่ะตั้งแต่วันที่7ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ซึ่งพนักงานสอบสวนนะคะก็ขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาด้วยและต่อมานะคะผู้ต้องหาก็ได้ยื่นคําร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นเงินสด35,000บาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว สารอาญาพิเคราะห์แล้วนะคะก็เห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยเคยถูกจับกลุมมาก่อนแล้วถึง3คดีด้วยกันค่ะและครั้งนี้เนี่ยค้นพบวัตถุที่นํามาเป็นอาวุธที่ตัวผู้ต้องหาด้วยคือถ้าหากปล่อยตัวชั่วคราวกันไปก็เกรงว่าผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงอีกเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้สารไม่ให้ประกันแล้วนะคะสารไม่ให้ประกันแล้วเพราะว่าเกาะคดีมาถึง3คดีแล้วหันนี้เนี่ยโอ้โหก็เป็นคดีพกพาอาวุธระเบิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็โดนนะคะโดน จับกลุ่มตัวแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวแล้วค่ะยังไงก็ตามกับเหตุการณ์เมื่อคือนนี้คุณผู้ฟังคะมาดูเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อคือนนี้กันบ้างว่าเกิดอะไรกันขึ้นที่ดินแดงบ้างนะคะทางตำรวจก,ก็เข้าตรึงพื้นที่ดินแดงในช่วงเคอร์ฟิวเลยโดยเมื่อวานนี้ค่ะเมาานนื่อวานนี้ทางพันตำรวจเอกกฤิณะพัฒนาเจริญนะคะรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถแถลงนะคะตอน4ี่ทุ่ม ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะได้ส่วนที่กำลังร,งร่วมกันกันกนกบบกน3อยรวมสองรวงสองกองร้อยเนี่ยปฏิบัติการนะคะปิดล็อกพื้นที่ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสี่ซึ่งเป็นช่วงเคอร์ฟิวและมักจะเป็นช่วงที่กลุ่มวัยรุ่นทะลุกแก๊สเนี่ยก่อความวุ่นวายโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศให้ชาวชุมชนนะคะแฟลตดินแดงเนี่ยกลับเข้าขีาสถานและไม่ออกมาตลอดช่วงเวลาเคอร์ฟิวและสําหรับมาตรการนี้จะเน้นกวดขันไม่ให้ผู้ชุมนุมหรือว่าบุคคลภายนอกเนี่ยปะปนแฝงตัวเข้าไป ชุมชนเข้าไปยังชุมชนแฟลตดินแดงและก็เก่อความวุ่นวายและนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนแฟลตดินแดงด้วยคือเข้ามาร่วมเป็นสายตรวจในการสอดส่องดูแลคนนอกพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปในหลังจากที่เกิดเหตุนะคะทางตำรวจควบคุมฝูงชน,นถูกยิงที่บริเวณศีสานนับจากนี้เนี่ยหลังสี่ทุ่มตำรวจจะตรึงพื้นที่ค่ะ ในช่วงเคอร์ฟิวเน้นการกดขันแล้วก็ไม่ให้คนนอกเนี่ยแฝงโตเข้าไปปะปนในชุมชนอย่างเด็ดขาดก็เรียกว่าตอนนี้คุมเข้มกันเลยทีเดียวนะคะส่วนการออกนอกเขตสถานนะคะในช่วงเวลาเคอร์ฟิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินด้วยตำรวจก็จะมีการคัดกรองนะคะผู้ก,กระทำความผิดตามกระบวนการแล้ค่ะ ก็เรียกว่างานนี้นะคะเมื่อคืนเนี่ยทางตำรวจก็มีการปิดล็อกพื้นที่แฟลตดินแดงเลยในช่วงเคอร์ฟิวนะคะที่บรรดากลุ่มม็อบเนี่ยจะก่อความวุ่นวายก็จะเน้นกดขันไม่ให้ม็อบในแฝงตัวเข้าไปในชุมชนแฟลตดินแดงนั่นเองค่ะเอาละค่ะจากนะคะ ข่าวคราวความคืบหน้านะคะจากข่าวคราวความคืบหน้าเรื่องของหมู่เดวิดนะคะซึ่งตอนนี้ตำรวจยังคงไล่ล่าตัวมือปืนนะคะที่ยิงศีรษะหมู่เดวิดกันอยู่ก็รอติดตามดูนะคะกับข่าวคราวความคืบหน้ากันต่อไปในวันนี้